ทุเรียนผิวไม่สวยทำไมส่งออกไม่ได้ใครบ้างคะที่มีความรู้สึกว่าเวลาที่คัดทุเรียนนะคะสายตัดหรือว่าล้มเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอทุเรียนที่หนามแตกภูแตกผิวไม่สวยเป็นหนามกรีบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะปัดเป็นแบบมือตกไซส์ไปอะค่ะบางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินเนื้อนะเราไม่ได้กินเปลือกเราควรเน้นเนื้อเราไม่ควรเน้นทรงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นทุเรียนที่ผิวแตกภูแตกหรือว่าผิวไม่สวยเนี่ยค่ะเวลาที่เราเอาเข้าไปล้งแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะส่งออกเราจะต้องทำการเขาเรียกว่าชุบน้ำยาก่อนนะคะเวลาที่เราชุบน้ำยาเนี่ยค่ะถ้าลูกไหนภูแตกหรือว่าหนามมันไม่สวยหนามแตกเนี่ยค่ะน้ำยาเนี่ยก็อาจจะซึมเข้าไปใน เปลือกทุเรียนได้ดีไม่ดีถ้าเกิดมันแบบเป็นแผลใหญ่มากเนี่ยค่ะมันจะซึมเข้าไปจนถึงเนื้อทุเรียนด้วยอะค่ะซึ่งมันก็อันตรายใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ากินไปแล้วขมไปไอ้ขมแล้วไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะทำมันจะอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะตัดตรงนี้ทิ้งออกไปเลยดีกว่าเพราะว่าเหตุผลที่เราต้องชุบน้ำยาเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เราบรรจุทุเรียนลงกล่องแล้วอะค่ะเราจะเอากล่องเนี่ยเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจะเป็นตู้ที่เก็บอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงอะค่ะเพื่อรักษาการเดินทางอะค่ะจาก7วัน10วันเนี่ยจากประเทศไทยไปประเทศจีนนะคะทำให้เราจะต้องควบคุมอุณหภูมิถ้าเกิดว่าทุเรียนมันชื้นมันเย็นเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเกิดเชื้อราได้อย่างหนอนแมลงหรือว่าเชื้อราอะไรที่มันถ้ามันไม่แห้งจริงๆอะค่ะมันอยู่ในหนามจีบหรืออยู่ในภูที่มันแตกเนี่ยค่ะมันจะทำให้ลูกนั้นขึ้นราได้แล้วถ้าเกิดว่าขึ้นราสักหนึ่งลูกเนี่ยค่ะมันก็จะลามทั่วไปติดทั้งแบบกล่องข้างๆหรือไม่ก็อาจจะทำให้ตู้คอนเทนเนอร์อันนั้นเนี่ยเสียไปทั้งตู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่เอาทุเรียนที่หนามไม่สวยภูแตกแล้วก็เป็นหนามจีบอะไรพวกนี้ไปคุณโออยากจะให้ชาวสวนทุกคนเข้าใจนะคะว่าลงที่ดีอะค่ะที่เขาทำคุณภาพจริงๆมันก็จะทำการคัดแบบนี้แต่ว่ามันก็จะต้องสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกันค่ะบอกเหตุผลชาวสวนไปด้วยเพราะว่าถ้าชาวสวนไม่เข้าใจตรงนี้อะค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาโดนเอาเปรียบแล้วก็ลงเนี่ยคัดเยอะจนเกินไปไม่ยอมช่วยเขาทั้งๆที่บางลงอะค่ะเขาสามารถช่วยสามารถไปได้แต่คุณโอจะบอกว่ามาตรฐานการส่งออกอะมันคือแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเรากินในประเทศเราบริโภคได้นะคะเพราะว่าในประเทศเราไม่ได้ทำการชุบน้ำยาอยู่แล้วอันนี้ก็คือในประเทศกินได้แต่ถ้าส่งออกอยากจะให้เน้นมาตรฐานให้เป็นเหมือนกันทุกลงจริงๆค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ